โอ้โหใหญ่เลยนะครับเนี่ยฮะคนเสื้อเหลืองนี่แหละครับมาโดยมารับหมายตอนประมาณสักเที่ยงๆปวดหลังปวดเอวสารพัด108ปวดไม่รับหมายมาแท็กซี่ลุงก็ถามไปทำไมเนี่ยคนนี้คนพามาเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยพ่อเขาเนี่ยอายุ90กว่าปีแล้วเป็นอัมพาตกันอยู่ตั้ง8เดือนนอนเนี่ยมาเจอลุงครั้งเดียวหายเลยส่วนคนนี้ก็ตามมาเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงด้วยกันนะครับคล้ายๆกับว่าคนผู้ชายเมื่อกี้เนี่ยก็เห็นศักยภาพของลุงโอ้ยเมื่อ10กว่าปีมาแล้วนะครับเนี่ยแค่นี้ลุงทำอะไรตรงเนี้ยคนไม่รู้ก็โอ้ก็คือไม่รู้จริงๆนั่นคือไฟฟ้าสถิตนะฮะกำลังท่านี้เป็นท่าที่บอกให้รู้ว่าหายใจสบายผมต้องเริ่มถามแล้วว่ามีเจ็บไหมบางทีเขาไม่พูดแต่ผมดูตาออกพอถึงจุดตาก็แปลว่าทนไม่ไหวแล้วก็ทำให้เขาทำนู่นนี่นั่นต่อนะครับนี่ก็เดินไม่ได้แข็งทั้งตัวด้วยเนี่ยแข็งตัวเนี่ยดูสิแน่ๆเขากำลังลุ้นกันคนเสื้อเหลืองได้ไปเรียบร้อยแล้วคนเสื้อสีส้มก็อันนี้หนักเพราะว่าเขาอายุมากแล้วนะครับคนที่ทางการค้าความรู้สึกที่พระอาจารย์จับตะเกียบพอช่วงที่ตรงอยู่บนหัวบนศีรษะช่วงที่จับรึงรู้สึกโล่งเลยค่ะเหมือนมีอะไรหลุดออกไปเลยค่ะปึ๊บค่ะลุงหมอกช่วยให้หายตอนที่จับหัวปึ๊บลงไปนะวิ่งไม่ได้นะตอนที่ลุงหงอกจับอย่างเงี้ยมันเจ็บแล้วมันก็ลุกโล่งไปเลยการรักษากับลุงหงอกเนี่ยการที่ลุงหงอกกำจัดอาการเจ็บปวดอย่างเงี้ยมันไม่เคยรักษาที่ไหนเลยอ่ะนอกจากที่ตรงเนี้ยผ่านมาก็มีแต่นวดมันก็ไม่หายแต่มาทางเนี้ยมันเหมือนกับมันหลุดออกไปเลยอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะการที่เป็นพลังงานที่ลุงหงอกอธิบายว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์เข้ามาเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นความรู้ใหม่ๆแปลกๆที่ทำให้หายจากการเจ็บปวดได้ค่ะ